สวัสดีจ้าวันนี้จะมาบอกวิธีตั้งวันเวลาเผยแพร่วิดีโอลง YouTube นะจ้ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอัปโหลดวิดีโอทุกวันสมมุติเรามีเวลาวันนี้เราอัปโหลดวิดีโอทีเดียว5วิดีโอแต่เราจะตั้งวันเวลาให้วิดีโอของเราทยอยเผยแพร่ทุกวันนะจ้ะแล้วไปดูกันเลยจ้ะเข้าหลังบ้านเนาะทุก Android เข้า Google Chrome นะจ้ะไอ iPhone Safari เนาะไป YouTubeGoogle Chrome YouTube แล้วก็เข้ามาตรงที่ด้านขวามือข้างบนนะจ๊ะจะมีขีดคำว่าอัปโหลดเนาะแล้วก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอของเราที่เราจะอัปโหลดเลือกไฟล์ของแต่ละคนนะจ๊ะไฟล์บ้านใครบ้านมันเนาะเลือกวิดีโอที่เราจะอัปโหลดคลิกลงไปตอนนี้ YouTube กำลังอัปโหลดวิดีโอให้เราเราก็จะมาเขียนตั้งชื่อนะจ๊ะตั้งชื่อวิดีโอคำอธิบายแล้วก็แท็กวิดีโอเสร็จแล้วเราจะเริ่มไปตั้งค่าวันเวลาเผยแพร่กันเลยจ้ะจะเลื่อนมาทางขวามือนะจ๊ะก็จะเห็นว่าสาธารณะเรากดเข้าไปตรงสาธารณะเราจะไปกำหนดเวลาไว้นะจ๊ะคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีวันเดือนปีเนาะจ้ะวันเดือนปีเรากำหนดว่าเราจะเอาวันไหนให้ออกวิดีโอเราออกวันไหนเดือนไหนแล้วก็กำหนดเวลาเนาะจ้ะเวลาและตรงข้างล่างนี้เวลาท้องถิ่นเวลาของท้องถิ่นมันจะมีของทุกประเทศเลยจ้ะเลือกเอาว่าเราจะให้เวลาของท้องถิ่นของประเทศอะไรเนาะจ้ะถ้าประเทศไทยก็ท้องถิ่นประเทศไทยเนาะก็คือเป็นการเสร็จสิ้นที่เราตั้งเวลาเนาะจ้ะเรารอดูว่า YouTube อัปโหลดเสร็จหรือยังถ้า 100% แล้วเราก็จะไปดูตรงที่ว่าเผยแพร่เนาะจ้ะ YouTube อัปโหลดให้เราเสร็จสิ้นแล้วเราก็พร้อมที่จะเผยแพร่เนาะจ้ะนี่คือวันเวลาที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เราก็จะไปดูตรงเผยแพร่เลยจ้ะเขาก็จะบอกวันเผยแพร่ให้เราที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เนาะก็กดเข้าไปเผยแพร่ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนตั้งเวลานะจ๊ะตั้งเวลาเผยแพร่วิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สานต่างแดนเด้อจ้าเด้อ